จ้าพี่ข้าขอร้องปล่อยพวกเขาไปเถอะถึงวาระสุดท้ายของเจ้าแล้วมณีเนตรข้าจะดูดดวงแก้วมณีนาคาดวงสุดท้ายของเจ้าและชีวิตของเจ้าก็จะดับสูญลงถ้าความตายของข้ามันทำให้เจ้าพี่หยุดทำร้ายคนอื่นได้ข้าก็พร้อมจะยอมตายเป็นอะไรไม่ได้มานี่ถ้าคุณต้องตายผมก็จะตายไปพร้อมกับคุณคุณนินดัตที่ตัวผมมีมณีนาคาอยู่2ดวงถ้าคุณต้องการคุณก็เอาไปได้เลยแต่อย่าทำร้ายมณีอย่าทำร้ายคนอื่นได้ไหมเจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปอย่างนั้นด้วยโชลทิศถึงยังไงแล้วข้าก็ต้องดูดมณีนาคาจากเจ้าเพิ่มอีก2ดวงอยู่แล้วและข้าก็จะมีดวงแก้วมณีนาคาถึง10ดวงถึงเวลานั้นไม่ว่าใครหน้าไหนก็ทำอะไรข้าไม่ได้แม้แต่ตรงพี่มุจรินก็ตามถึงเวลาที่พวกเจ้าจะต้องชดใช้ให้ข้าแล้วเว้นชีวิตเจ้าต่อให้ข้าต้องตายข้าก็จะฆ่านางมณีแน่หยุดเรื่องนินรัตเจ้าพี่จะมาขวางข้าทำไมแม้นเจ้าบำเพ็ญเพียรมานับร้อยปีแต่ก็มิอาจ
ที่จะชำระโทสะที่ครอบงำอยู่ในใจเจ้าได้งั้นหรือนินรัตเจ้าพี่จะมาโทษข้าคนเดียวไม่ได้หรอกนะเจ้าคะทุกอย่างมันก็เป็นเพราะว่าเจ้าพี่ไม่เคยเห็นค่าในความรักของข้าไม่เคยเห็นค่าในความภักดีที่ข้ามีให้กับเจ้าพี่นางมณีแนทมันมีอะไรดีกว่าข้ากันเหรอไม่ใช่ว่ามณีแนทมีอะไรดีกว่าเจ้าแต่มันเป็นเพราะพี่เองพี่รักเจ้าจากพี่น้องร่วมอุทธรความรักที่พี่มีให้เจ้ามันบริสุทธิ์ไม่มีวันแปรเปลี่ยนหรือแม้แต่จะจืดจางลงได้เลยนะเช่นนี้แล้วเจ้ายังคิดว่าพี่ไม่รักเจ้าอีกงั้นหรือแต่ถ้าไม่มีนางมณีแน่ข้าก็จะได้ครอบครองทั้งตัวและก็หัวใจของเจ้าพี่ข้าจะฆ่ามันหยุดนะถ้าเกิดเจ้ายังดื้อดึงที่จะทำร้ายมณีแน่อีกก็พี่อาจที่จะปราณีเจ้าได้อีกต่อไปนินรัตเจ้าพี่มุทลินอย่าเจ้าค่ะเจ้าพี่ทิพย์โหลดไม่ชวิตเจ้าพี่นินรัตด้วยเว้นชีวิตเจ้าดังที่มณีแน่ร้องขอแต่อย่างไรเสียเจ้าก็ต้องได้รับโทษทันตามที่เจ้ากระทำเอาไว้ต่อจากนี้เจ้าจะไม่มีดวงแก้วมณีนาคาเหลือแม้แต่เพียงดวงเดียวเจ้าจะไม่มีกายทิพย์และกายแท้ของเจ้าจะเป็นแค่เพียงงูเขียวเจ้าจงได้รับโทษทันส่วนกว่าเจ้าจะสำนึกผิดเถิดนะนินรัตไม่นะเจ้าพี่ไม่นะเจ้าพีช่วยมณีด้วยครับมณี